สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้กับผมตั้มนครย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะฮะมาดูเรื่องราวข่าวบันเทิงฮะหลังจากที่หลายสื่อข่าวนั้นครับผมนะฮะได้นำคลิปของคุณก้องห้วยไร่นะฮะได้นำมาลัยของตนเองที่ได้มาจากการเล่นคอนเสิร์ตพวงเดียวนะที่ได้มาเนี่ยครับผมนะฮะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็มอบไปกับเด็กคนนึงที่กำลังขายพวงมาลัยอยู่ที่4แยกเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ชื่นมื่นและเป็นความดีเป็นอย่างมากนะวันนี้ก้องห้วยไร่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของทําไมแฟนคลับมันต่างจากนุกปายมากนะแฟนคลับไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันได้มาลัยมาพวงเดียวนอกนั้นเป็นแต่ของกินนะฮะเป็นกุนเชียงบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ของนุกปายกับกายมีแต่เงินมีแต่ดอกไม้มันต่างกันมากนะก่อนไปชมนะฝากไว้ด้วยครับนี่คือเพลงใหม่ของผมฮะนี่คือเพลงใหม่ของตั้มนาโกย่าฮะเพลงใหม่ล่าสุดของผมฮะที่ผมเพิ่งปล่อยออกมาครับผมนะหลังจากที่ผมปล่อยเพลงปอยุ่งหูคุดนะเพลงฝืนกบฉันเพลงกูรักมึงครับผมนะมีผู้ชมเป็น10ล้านวิวในเพจต่างๆเอาไปลงเอาไปดูดลงนะครับแต่ยอดนั้นมันลงช่องผมนั้นล้านต้นๆผมอยากจะบ้าตายกับผมนะแต่ไม่เป็นไรฮะเพลงเราทำมาเพื่อให้ชมให้ฟังกันนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดแล้วฮะให้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคนที่ท้อแท้กับชีวิตต้องสู้ครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยครับในช่อง YouTube ตอนนี้มีให้ชมแล้วฮะเกือบเป็นกูเอาล่ะเดี๋ยวไปชมเรื่องราวของก้องห้วยไร่เขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวไปชมครับทำอันนี้กูเป็นนักร้องกูแม่งโคตรดังเลยเต็กกี้เลยตอนนี้กูเศร้าดังแล้วฮะกูเป็นเต็กกี้กูโคตรดังเลยดาราตัวนี้แมนกูเป็นดาราน้องพอดีกูได้เงินน้ำซุปกระโปรงมามากกูแบ่งให้มึงเฮ้ยจะมาแต่ไหนกูมาแต่กูเป็นลุงนะนั่นแมนหนังหักแข้งมาโน่เออกระแทกบอกไปมึงไปนอนครับละมาโน่ไปได้พวงมาลัยจากพี่น้องแฟนเพลงกันจากบ้านสิงห์นะครับที่เป็นเงินเป็นชิ้นเป็นอันแน่นะครับนั่นแหละคือพวงเดียวนั่นแหละที่ได้นั่นนะที่เหลือแม่งได้แต่อย่างพวกโซจูเสือดำเอาในหมกทัวในหมกรอบนี้ในอย่างนั้นในมองหิมพานใครไหนหน่อยแล้วก็ซุ้มอื่นก็เป็นเขาเขียบเขาเขียบเขาลามหลักกูได้เงินทำนั่นหลักกูก็เลยแบ่งกันกับน้องคนละเครื่องกูก็เสียกูก็เมื่อให้เมียกูน้ำอันนึงเงินซุ้มกระโปกก็คือเงินซุ้มแฟนครับ น้องๆกันแหละสำหรับนุกตายอ่ะมันประคบประงมเขาวสันสะอ่อนเขาวสันบัตรกับกูน่ะนะเอาเงินเรียนบาทใส่ถุงที่แรกก็จะเอาเรียนบาทให้น้องมันก็เลยว่าเขาจะถุงบักไงน่ะมีฮอด200บอกก็เลยคอยให้ของนักได้เงินเงินเหรียญน่ะมียายนึงเป็นเบาหวานกลับมาเบิ่งสับสนครับไอ้เจ้าเจ้าเจ้ามึงมาต้องหวนเลยแบบอบเชยถ่ายรูปไปกูน่ะก็ถ่ายเข้าไปก็ฮู้ว่าเมียกูสิตีกูก็เอาผู้หญิงมาเต้นเฟื้อกูอยู่หั่นน่ะกูกลับมาฮอดเฮือนกูบัดที่นี่ใครเนี่ยแต่มีคลิปบักคำนั่นล่ะซอยนั่นน่ะเมียก็ว่าโอ้พ่อน่ารักมากเลยพ่อดูแลน้องคันกูบ่มีคลิปบักน้อยๆน่ะกูตายกูมาฮอดเฮือนย้อนซูนล่ะเอามาเต้นเด้าหน้าเด้าหลังอยู่น้องมันน่ะก็ตาหักอยู่มันก็แต่มันก็บ่แม่นว่าแต่สิมาเด้ากูอย่างเดียวเนาะนะครับผมเพิ่มขึ้นโอ้ยน้ำเยอะขึ้นพิธีซ้ำอยากได้เงินเขาหลายหาพันนะมึงเด้อเพิ่มของเธอยังต้องบ่ได้บ่ได้มาแก้ปัญหานี่มึงดึงส่งน้องไพ่กูซัดเพิ่มของเธอยังวนเวียนติดอยู่ในวังและการบ่เดินได้ต้องยังบ่ลืมคนใจร้ายทุกความทรงจำมันยังติดในหัวใจสิลบเธอได้จังใดในเมื่อหัวใจใช่คนนี้มีแต่เจ้าอยู่ลืมก็ได้ละไปคำถามนี้มาจากใจของเจ้าแล้วบ่ยังบ่ลืมสิลืมได้จังไหนเนาะเลิกกันบ่ทันพอพี่และเจ้าตอนนี้ได้มีคนใหม่แต่อายนี่คือมันยังบ่มีพี่มาสิลืมความจำเก่าๆยังเข้ามาเติมบ่ลืมจากใจถึงเจ้าเหตุเจ็บข้างๆเอาเงินเข้ามาก็บ่ไหวจะตามมาได้จังใดลืมกันแล้วไป
ยุดลองไปหา10 บาทได้หาพันได้หา10 บาท50 บาทโอนมาเลยถูกไหมพอมึงไม่กินแล้วมึงเอาให้กูไงเด็กมึงไปลักเงินลูกมั้งป่ะเนี่ยลูกมึงหยอดกระปุกใช่ไหมมึงบอกเอากับบ้าเลยเนาะกูมาหาเงินได้กูยังอีกนี่มึงจะผูกโบมาทำไมมันไม่ได้มีความคลาสสิกอะไรเลยแม่งเอ้ยกูยังครองแชมป์ผู้ได้รับปกตินุกไปมันได้เงินหลายกูได้เงินหนักอ่ะโอ้ยหน่อยนึงอืมพัดให้จักบาทแม่งเอ้ยใครเนี่ยสู๋กูเป็นนักร้องได้สู๋มึงเข้าใจไหมกูไม่ใช่ญาติมึงที่กูไปเยี่ยมมึงเสร็จปั๊บแล้วมึงรู้สึกว่าอยากให้กูแดกอะไรรอให้อ่ะกูมึงเคยถามกูไหมว่ากูเคยอยากกินกุนเชียงไหมกูถามหน่อยเถอะเดี๋ยวตอนกันในยายประหวานนี่ก่อนให้กูเศร้าบาดลูกอมเบิ่งไปเด้อซุ่มรุ่นหลังน่ะมันผู้ใดอยากมาคอนเสิร์ตกำลังน้อยซุ่มนี่ได้ขานมแล้วกูสิเอากุนเชียงเดี๋ยวไปขายพอแล้วไปมึงอยากเข้าหลังจากชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้จากคุณก้องห้วยไร่ครับผมนะนี่แหละก็คือความแมนของเขาครับผมนะผมบอกตรงว่าผมชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากผมชื่นชอบเขาตั้งแต่เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องราวของนำทำให้กระแสเพลงอีสานนั้นเกิดขึ้นได้นะก้องห้วยไร่นี่คือคนแรกที่ทำให้เพลงอีสานนั้นโด่งดังได้ครับผมนะฮะแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายภาคอีสานนั้นโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายคือก้องห้วยไร่เนี่ยคือคนที่บุกเบิกนะแล้วก็ความเก่งของเขาความเก่งด้วยความสามารถของเขาเนี่ยฮะมันล้นหลามจริงๆการแสดงก็ได้การแต่งเพลงร้องเพลงทุกอย่างดีหมดเก่งหมดเลยยอมรับฮะนะแล้วก็เป็นการเขาช่วยการกุศลนี่ก็เยอะแยะมากมายสำหรับก้องห้วยไร่นะน้ำท่วมกี่ครั้งเนี่ยเห็นเขาตลอดฮะเขาลงเขาโดยที่ไม่ต้องกลัวดำไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หล่อเขาไม่สนใจนี่คือผู้ชายตัวคนนี้ผมบอกตรงว่ายกนิ้วให้เขาคือเป็นศิลปินตัวอย่างอ่ะผมบอกให้นะฮะเป็นศิลปินอินดี้อีสานที่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมเป็นอย่างมากนะไม่จำเป็นต้องเอาเงินให้กับน้องๆอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมนะมันก็ไม่ต้องทำแบบนี้ทุกคนหรอกนะฮะแต่เรียกเป็นจิตอาสาเป็นศิลปินจิตอาสาอย่างคุณก้องห้วยไร่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีมากนะฮะถึงใครจะบอกว่าทำเอาภาพเอาอะไรช่างหัวมันครับผมนะผมบอกตรงว่าช่างหัวมันนะวันนี้นะครับวันนี้คือความจริงที่มันออกจากใจของก้องห้วยไร่ครั้งท้ายนี้ก็ได้มาแค่พวงเดียวนะฮะก็ได้มาพวงเดียวแต่วันนี้เขาแบ่งให้กับเด็กๆที่ยากไร้แล้วเด็กคนนี้กับผมนะฮะก็เพราะไม่มีแม่เพิ่งเสียไปนะต้องทำงานเลี้ยงชีพนะฮะหาเลี้ยงยายด้วยโอ้โหเอาละครับผมนะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณก้องห้วยไร่ครับผมนะฮะจิ้มสถานะจอครับกดชมคลิปต่างๆกดนี้ฮะจิ้มสถานะจอกดติดตามตำแหน่งขวายาครับสวัสดีครับ